เรื่องบาปเรื่องกรรมวันนี้เป็นเรื่องของยายพ่องท่านบุปพังยายพ่องนี่แกไม่ค่อยจะไปไหนไกลๆหรอกวัดว่าแกก็ไม่ค่อยจะยอมไปเพราะว่าเป็นคนแก่ที่หวงบ้านหวงข้าวของหวงหมาอีกสารพัดแล้วก็ยิ่งขโมยขโจรสมัยนี้มันเอาทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำมันพืชกระปีน้ำปลาวันไหนที่แกลืมเปิดประตูครัวทิ้งไว้ของทุกอย่างก็พร้อมที่จะหายวับไปกับตายอย่างกับผีหลอกอย่างไงอย่างนั้น หรือแม้กระทั่งผงซักฟอกหากเผลอเลวางทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็มีอันเป็นอันตรธานไปในทันใดเหมือนกันยายผ่องแกอยู่คนเดียวมานานนับตั้งแต่สามีแกตายและลูกชายคนเดียวของแกออกไปหางานหาการทำแล้วก็แต่งงานแยกครอบครัวออกไปไม่ได้กลับมาอยู่กับแม่อีกจนลูกชายแกตายไปยายผ่องก็เหลือตัวคนเดียวจริงๆนับแต่นั้นมาแกก็เลยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด เมื่อสองสามปีก่อนก็มีหลานสาวหนีร้อนมาขออาศัยอยู่ด้วยพักหนึ่งแกก็อุตส่าห์ดีอกดีใจว่าคงจะไม่เหงาหงอยอีกต่อไปแล้วและคงพอฝากผีฝากไข้ได้แต่พอหลานสาวหายทุกหายโศกแล้วนะมันก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าจากไปอีกแกห้ามยังไงก็ไม่ฟังคนสมัยนี้หายากนักที่จะยอมอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตื่นตาแบบหมู่บ้านในป่าในเขาแบบนี้ หลานสาวบอกว่าอยู่ที่นี่จะทำมาหากินอะไรได้มีแต่จะพากันอดตายเท่านั้นเองเย่ย,ยพ่องก็แน่นในอกไรานาสกกะผีแก๊กก็ไม่มีให้หลานได้สืบมรดกเอาไว้ทำมาหากินที่ดินที่ปลูกบ้านก็เป็นเนื้อที่แค่เพียงกระแบะมือเดียวจะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไว้ค้าขายก็คงจะไม่พอกินครั้นจะไปเช่าเขาทำหลานสาวก็แรงเดียวตัวคนเดียวแล้วทำไร่ทำนาเป็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ พ่อแม่เขาเลี้ยงลูกมายังไงยายผ่องก็ไม่ได้ไปสืบสาวเรื่องราวเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินเพราะว่าลูกชายแกก็ตายไปตั้งแต่ลูกคนนี้ยังเล็กนักแต่ก่อนนี้แกเคยบากหน้าไปขอหลานสาวเอามาเลี้ยงแต่แม่มันไม่ยอมให้มันเคยเอามาฝากเลี้ยงตอนหลานเพิ่งจะหัดตั้งไข่มันบอกว่าจะออกไปหางานทําที่กรุงเทพพักหนึ่งแต่พอได้ดิบไดีดมีผัวใหม่ก็กลับมาเอาลูกกลับไปเลี้ยงเองจนกระทั่งเด็กโต นานๆนนทีหลานสาวนึงจะมาหาเพื่อของเงินแกบ้างแต่ตอนนี้ถ้าหลานสาวมันมีคู่คิดคู่ชีวิตแล้วก็ว่าไปอย่างที่ทางที่พอจะหาเช่าเขาทําก็คงจะพอหาได้อยู่คนเราถ้าขยันสักอย่างก็คงจะไม่อดตายแกก็ได้แต่ภาวนาขอให้หลานสาวเจอผู้ชายดีๆสักคนแกก็จะได้นอนตายตาหลับหลานสาวใหญ่ผ่องคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูด ส้ำรูปร่างหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีเสน่ห์ไม่มีจริตจักรันอะไรเวลาอยู่ด้วยกันก็ถามคำตอบคำยายผ่องก็กลัวแล้วเกินมามันจะไปถูกหลอกกลัวจะไม่ทันคนเขายังดีที่พอมันออกจากบ้านไปแล้วก็ยังส่งข่าวมาหาแกตลอดยายผ่องก็เลยรักของแกมากเพราะจะยังไงเสียก็มีหลานอยู่กับเขาคนเดียวเหลือคนคนเดียวที่หวังจะฝากผีฝากไข้ไว้ได้ แม้ว่าหลานสาวจะไม่สวยขาดเสน่ห์ที่ผู้ชายหมายปองแต่มันก็มีน้ำใจนึกถึงย่าถึงไม่ได้เห็นหน้าทุกวันไม่ได้มาคอยประจอ๋อประแจ,ะเ,จเหมือนกับบ้านอื่นแต่ก็ยังดีอยู่หน่อยที่ว่าหลานของแกคนเนี้ยมันยังคอยมาเยี่ยมมาหาส่งเงินมาจุนเจือบ้างแม้ว่าจะนานๆานทีคนแก่ก็ปราบปลื้มดีใจจะแย่แล้วอย่างน้อยน้อย เวลาเข้ากลุ่มเข้าพวกไปเจอใครคนอื่นเขาพูดถึงลูกถึงหลานแกก็พอจะได้มีเรื่องเล่าให้คนเหล่านั้นฟังบ้างจะอวดกันบ้างนินทากันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนในวัยนี้สมัยก่อนใครเกี่ยวข้าวเก็บถั่วยายพ่องแกก็ไปรับจ้างกับเขาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วเมื่อต้องทำงานกลางแดดทั้งวันพอปวดเมื่อยเนื้อตัวแค่ไหนก็ต้องทนบางทีแกก็ไปทำงานโรงงานใกล้ๆบ้าง อย่างโรงงานขิงดองโรงงานลำไย,ยอบแห้งหรือว่าโรงงานใบาชาแต่ก็มีทำเป็นช่วงช่วงช่วงไหนที่งานเขามากๆอย่างขิงล้นตลาดหาใครทำไม่ทันเขาถึงจะมาตามตัวเอาคนแก่ๆไปทำงานให้โรงงานก็หนักมากไม่เสร็จก็กลับไม่ได้บางทีเที่ยงคืนถึงได้กลับบ้านก็มีที่แกทนไปทำก็เพราะอยากจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกำรรบ้างเวลาหลานสาวให้มาแกก็จะเจียดส่วนหนึ่งเก็บไว้ เวลาตายอย่างน้อยคนก็จะได้รู้ว่าแกก็พอมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเงินติดไถ่ติดถุงไปตอนตายแม้สักบาทเดียวแต่ทุกวันนี้นอกจากหลานสาวที่แกคิดถึงตลอดแล้วแกก็คิดถึงไอ้บอดมันก่อนเพราะว่ายายพ่องอยู่กับมันแค่สองชีวิตโลกของแกวันวันมีอยู่เท่าเนี้หมาตาบอดกับผู้หญิงกแกๆอยู่ด้วยกันมานาน แกจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในบ้านก็ต้องขวาดตามองหาหมาตาบอดที่แกเลี้ยงไว้ด้วยความเคยชินก่อนเพราะมันไม่มีตาแกก็แค่ได้เห็นมันนอนผึ่งแดดอย่างสบายอารมณ์แกก็มีความสุขแล้วหมาตัวนี้แกเลี้ยงของแกมานานเพราะมันตาบอดก่อนหน้านั้นแม่หมาตัวที่แกเอามาเลี้ยงมันออกลูกหลายครอกแล้วก็มาออกมากลีครอกกี่รุ่นนี้แกก็แจกแจกให้ชาวบ้านเขาไปหมด จนกระทั่งมาถึงรุ่นสุดท้ายมันออกลูกมากหรือยังไงไม่รู้ได้ออกลูกมาแล้วได้ไม่นานมันก็ตายไปหน้าตาเฉยตอนนั้นมันออกลูกนะี่ตั้งส4ี่ตัวแต่ก็เหลือรอดไม่ถึงห้าตัวมันคงจะขาดสารอาหารตายตามแม่มันไปอะแหละพอแม่มันตายแกก็เลยเอาน้ำข้าวน้ำนมหยอดมันประกบประงมพวกที่เหลือรอดจนมันโตอ้ว,วนปีใครมาขอแกก็ให้ไปเหลือแต่ไอตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่มีใครเอาเพราะมันตาบอด ทั้งที่มันน่าจะตายไปเป็นตัวแรกๆเพราะตัวมันเล็กนิดเดียวผอมกระรองซ้ำตายยังบอดแต่มันกลับอึดกลับทนอยู่ได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าจะว่าไปไอ้บอดของแกนี่มันน่าจะมีอายุไขยอยู่กับแกนานที่สุดก็คงได้สิบป,ปีแล้วมั้งแกว่าที่มันอายุยืนคงเพราะมันมองไม่เห็นก็เลยไม่ยอมออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นไหนไกลๆก็เลยไม่โดนยาเบื่อไม่โดนรถชนก่อนหน้านี้ยาย่องแกเคยเลี้ยงหมามาหลายตัวหลายรุ่น แต่ไม่เคยมีตัวไหนแก่ตายเลยถ้ามันไม่โดนยาเบื่อก็ถูกรถชนตายหมดเออน่าสงสารมันในบรรดาหมาที่แกเลี้ยงทั้งหมดนั้นก็มีอีเขียวอยู่ตัวหนึ่งที่แกรักมันมากที่สุดมันแสนรู้นักแต่มันก็ต้องตายเพราะแกนั่นแหละตอนที่ยายผ่องเลี้ยงอีเขียวนะ่นเป็นช่วงที่สามีแกเริ่มไม่สบายมากแกก็เลยต้องไปไปมามา,มาระหว่างที่บ้านกับโรงพยาบาล ถึงตอนที่เขาไม่สบายหนักๆข้าวแกก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลเขาจนกระทั่งไม่ได้กลับบ้านเลยพอเขาตายแล้วแกถึงได้กลับมาบอกญาติพี่น้องที่บ้านเมื่อยายผ่องมาถึงที่บ้านอีเขียวมันเห็นหน้าแกมันดีใจมากวิ่งหน้าเลือดกระดิกหางเดิกเด,ด,ด็กตามติดไม่ห่างแต่ช่วงนั้นแกไม่มีกระจิตกระใจอะไรทั้งเศร้าโศกขวัญเสียเพราะชีวิตของแกก็มีแค่เนี้มีสามีลูกชายแล้วก็บ้านไม้เก่าๆหลังนี้เท่านั้น เมื่อเขาจากไปก็เหมือนกับว่าชีวิตส่วนหนึ่งของแกหายไปด้วยวันที่สามีตายนั้นเป็นวันวิปโยคในชีวิตวันนั้นอีเขียวมันวิ่งตามแกต้อยต้อย,อยไม่ว่าแกจะเดินหรือว่าปั่นจักรยานไปไหนตัวไหนเพราะว่าต้องไปบอกให้ญาติๆช่วยกันจัดการไปเอาศพออกจากโรงพยาบาลอีเขียวมันวิ่งตามไปทุกที่แกทั้งตะโกนไล่ทั้งเอาก้อนหินปาไล่ให้มันกลับบ้านแต่มันก็วิ่งตามไม่เลิก มันตามไปจนถึงถนนใหญ่แล้วอยู่ๆมันก็ถูกรถปิกอัพชนโครมจนร่างมันกระเด็นมาที่แกแล้วมันนอนดิ้นตายให้เห็นต่อหน้าตายไปต่อหน้าต่อต,อตาหน้าสังเวชใจนักแกเสียใจแล้วก็สงสารมันมากแต่ว่าการจัดงานศพก็วุ่นวายมากทำให้แกมีเวลาเสียใจกับเรื่องของมันได้ไม่นานนักเสร็จจากงานศพแล้วแกถึงรู้ว่าต้องหาหมาตัวใหม่มาเลี้ยงทั้งๆที่พออีเขียวมันตายไปทีแรก ก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่หามาเลี้ยงอีกสงสารมันยายพองก็ได้ยินมาว่าทั้งหมาและแมวเป็นเพื่อนแก้งเหงาให้คนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวได้อย่างดีที่สุดมันเป็นเรื่องจริงพอลูกชายไม่อยู่แล้ววันวับางทีแกไม่ได้พูดได้คุยอะไรกับใครเลยแต่แกก็ไม่เคยเหงาเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยยัยพองก็พูดกับไอ้บอดมันไปนตามเรื่องถึงแม้มันจะไม่ตอบโต้แก แตแกก็รู้ว่ามันเข้าใจสิ่งที่แกพูดคนแก่กับหมาตาบอดก็เลยมีความผูกพันกันนับวันก็มากขึ้นเพราะว่ารู้จักรู้ใจกันเป็นอันดีแล้วส่วนกับผู้คนนั้นด้วยความที่ยายผ่องเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพอหลานสาวไม่อยู่ด้วยแล้วนับวันแกก็เลยไม่ค่อยพูดจากับใครไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกเบื่อต่อความยาวสาวความยืดความช่างพูดช่างนินทาของคน หากได้ออกไปพบปะกันบ้างในงานต่างๆไม่ว่างานแต่งงานงานศพงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าวันพระวันกูนแกก็เออเออออไปตามตามเขาอย่างนั้นยกเว้นว่าจะมีใครถามถ,ามถึงหลานสาวหรือว่าแกอยากจะพูดถึงหลานแกถึงจะพูดคุยได้น้ําได้เนื้อมากหน่อยยิ่งยายพองแกอยู่กับหมาไปนานๆยายพองก็ยิ่งรักมันแกถึงไม่อยากไปไหนไกล นานๆพรอแกห่วงหมาห่วงที่มันตาบอดกลัวมันจะหิวกลัวมันจะหลงทางกลัวไปสารพัดเมื่อปีกลายพอหลานสาวส่งข่าวบอกว่าจะแต่งงานที่กรุงเทพขอให้แกไปงานแต่งพร้อมกับพ่อแม่ของเธอด้วยยายพ่องก็ต้องคิดหนักอยากจะไปร่วมงานกับหลานสาวก็อยากจะไปเพราะเป็นงานสำคัญในชีวิตของเธอแต่ว่า จะให้ไปกับอดีตลูกสะพ้ยและผัวใหม่ของนางนั้นเย็พผ่องก็คิดหนักไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีกับแกแต่ว่าแกไม่อยากจะทิ้งบ้านทิ้งไอ้บอดไว้ตัวเดียวถ้ากรุงเทพมันอยู่ใกล้ๆแค่ไปพักสักคืนแกก็คงพอทําใจไปได้อยู่หรอกแต่นี่ต้องนั่งรถไฟไปทั้งคืนกว่าจะถึงกว่าจะได้ร่วมงานกว่าจะกลับก็ใช้เวลาอีกสามสี่วันโน่น แกก็เลยดันด้นไปหาอดีตลูกสะพ้ยที่บ้านนึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนั่งรถไปเป็นครึ่งค่นวันว่าจะถึงเพื่อจะบอกอดีตลูกสะพ้ยว่าถึงจะไปงานแต่งงานด้วยไม่ได้แต่ก็ดีใจที่หลานสาวเป็นฝังเป็นฝาแกอวยชายให้พรไปแล้วก็ฝากบอกไปว่าถ้ามีเวลาก็ขอให้คู่บ่าวสาวมากราบแกที่บ้านแทนฉันน่ะแกะแล้วไปไหนนานๆก็ไม่ค่อยจะไหวไม่อยากจะเป็นภาระใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน หลังแต่งงานกันแล้วถ้าเขาพอมีเวลาว่างกันแล้วแกก็บอกให้เขาพามากราบฉันก็แล้วกันนะฉันมีของรับไหวยายผ่องก็บอกอดีตลูกสะพ้ยซึ่งฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนจะยินดีที่ยายผ่องไม่ได้ไปด้วยแต่จะเพราะอะไรก็ช่างเถอะแกขี้เกียจคิดให้ปวดหัวถ้าวันไหนหลานสาวและหลานเขยมาไหว้แล้วนั่นแหละแกถึงจะรู้ว่าชีวิตนี้จะฝากผีฝากไข้ไว้กับคนคู่นี้ได้หรือเปล่า ้ม้ใกล้ฟังอย่างแกไม่อยากจะคิดอะไรมากเกินไปขวานั้นแล้วแต่ว่าตัวแกจะตายวันตายพรุ่งยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ไอ้บอดมันไปก่อนแกก็แล้วกันแกคิดอย่างนั้นทุกวันนี้ยายพองจะห่วงอยู่แต่ไอ้บอดมันนี่แหละแกกลัวจะตายทิ้งให้มันอยู่ตัวคนเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าแกหลุดปากบอกอย่างนี้ไปหรือเปล่าเรื่องอ้บอดนี่ คนมันไปเล่ารือกันถึงไหนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็ไม่รู้มารู้อีกทีตอนที่หลานสาวแกพาหลานเขยมากราบแล้วมีคนพูดว่าที่แกไม่ไปงานแต่งหลานก็เพราะว่าห่วงหมาตาบอดสองคนที่มอบกราบแกอยู่ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันทันทีที่ได้เห็นหน้าไอ้บอดมึงนี่เองใช่ไหมที่ยาเขาห่วงนักหลานเขยมันพูดเสียงดังนะตอนที่ถูกไอ้บอดเห่าใส่แต่ยายพองก็ทําเฉยแกล้งไม่ได้ยินซะ เมื่อมองดูหลานเขยแล้วแกก็พบว่ารูปร่างหน้าตาเขามันก็อืมไม่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่วาจาในก้าวร้าวรุนแรงแถมยังมีลูกติดัวเกเรร้ยรายกาดมาด้วยคนหนึ่งอายุสักหกเจ็ดขวบที่แรกพวกนั้นบอกจะมาอยู่ด้วยไม่กี่วันแกก็สู้ทนทำใจเพราะว่าบ้านที่เคยเป็นบ้านอันแสนสุขของแกกับไอ้บอดก็ไม่มีความสงบหลงเหลือเสียงไอ้บอดร้รองเอง๋งเอง๋เองเพราะถูกเด็กนั่นแกล้งมีให้ได้ยินทุกครั้ง แกก็ทั้งบอกทั้งดา่าทั้งขู่มันก็ไม่เลิกแกล้งไอ้บอดแถมพ่อมันก็ดูจะเข้าข้างลูกทุกครั้งไป hmm. ย่าก,ก็ไอ้แม็กมันก็ยังเด็กเด็กที่ไหน,นก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเด็กสนนะเขาว่าเด็กฉลาดได้ย่าไม่เคยได้ยินหรือไงแลไอ้หมานี่นก็เหลือทนเด็กอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปเห่าที่นั่นถามจริงๆนี่มันตาบอดจริงหรือเปล่าเนี่ยหลานเขยเริ่มโวยวายเมื่อรู้ว่าย่าของเมียไม่ยอมเลิกรา เรื่องที่ลูกชายของเขาไปแกล้งหมาตาบอดนั่นวันก่อนคนแก่ก็ถึงกับน้ำตาตกเมื่อเห็นไอ้บอดโดนรังแกอย่าไปยุ่งกับไอ้บอดมันอีกนะข้าเห็นนะว่าลูกแกไปทําอะไรมันก่อนหมามันก็มีชีวิตมีความรู้สึกเหมือนคนนะสงสารมันเถอะหลานสาวก็บอกว่ามันคงยังไม่ชินกันมั้งย่าอยู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละหลานสาวบอกอย่างนั้น ยายพองก็รู้สึกว่าชีวิตของแกกับไอ้บอดเริ่มจะเข้าสู่มุมอับจะแล้วก็ต่อเมื่อสามคนพ่อแม่ลูกนั้นไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปกรุงเทพสักทียายพองไม่นึกเลยว่าการพากันมากราบหนนี้ของหลานสาวและครอบครัวจะเป็นการมาปักหลักถาวอนอยู่ด้วยกันกับแกที่นี่เออขอพวกฉันอาศัยย่าไปก่อนก็แล้วกันนะฉันเพิ่งทัวไปที่โรงงานเขาไม่รอฉันอีกแล้วพี่เขาก็เหมือนกันนะ่ะ รถแท็กซี่เขาเจ้าของอูก่ก็ให้คนมาเช่าต่อแล้วละ่ะกลับไปก็เสียเวลาหางานใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ฉันกับผัวก็ขอมองหาที่ทางทํากินอะไรก็ได้ที่เนี้ยอ่าแล้วก็จะอยู่กันไปผัวฉันจะกลับไปขนเอาข้าวของที่ห้องเช่ากลับมาเองของไม่มีอะไรมากหรอกย่าอะไรขายได้ก็ขายทีวีตู้เย็นของย่าก็มีอยู่แล้วเอามาอีกก็เกะกะใช่ไหมแล้วที่เราต้องอยู่เป็นหลักแหล่งก็เพราะว่า เจ้าแม็กเนี่ยมันจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วด้วยอยู่ที่กรุงเทพก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางกระเตงกันไปโน่นมานี่ไปเรียนที่ไหนเขาไล่มันออกเด็กมันซนหมอเขาว่ามันเป็นโรคไฮเปอร์อยู่ไม่สุขคนที่กรุงเทพคงจะไม่มีใครทนมาหรอกแต่ว่าครูที่เนี่ยเขาคงเมตตามันบ้างย่าเองก็ไม่มีใครนี่ฉันกับลูกผัวเนี่ยขอมาพึ่งยา่าเขาคงไม่เป็นไรนะนึกว่าเห็นแก่ฉันแต่หนย่าหลานสาวพูดเป็นเรื่องเป็นราว ครั้งแรกแกได้ยินเสียงชาวบ้านร่ำลืออยู่เหมือนกันว่าเวลาหลานเขยไปนั่งกินเหล้าที่ร้านค้ามันโม้ให้พวกนั้นฟังว่าเอาเงินมาด้วยก้อนโตจะมาทําทุนหากินที่นี่ไอหมาตาบอดทุเรศทุเรศตัวนั้นสักวันน่ะมันจะโดนฮลําคเหล้อเกินห่าวอยู่ได้เห็นกันทุกวันแม่งาเห่าวทุกวันเหมือนกันเสียงหลานเขยโวยวายมาลอยๆเกือบทุกวันที่มันเมากลับมาแล้วก็ถูกไอ้บอดห่าวเอาบางวันมันก็ไล่เตะอย่างเอาเป็นเอาตาย ยายผ่องต้องลุกไปด่ามันจนเป็นเรื่องเป็นราวที่น่ารำคาญประจำวันหลานสาวยายผ่องเคยเล่าให้แกฟังว่าผัวเคยเป็นนักมวยมาก่อนมันถูกชกที่บ้องหูบ่อยๆการได้ยินก็เลยผิดเพี้ยนพอไปทำงานโรงงานที่เสียงดังมากๆการได้ยินก็เลยผิดปกติไปเลยแถมในตาก็ไม่ดีอาจจะเพราะเกิดจากการชกมวยหรือเกิดจากอุบัติเหตุตามันบอดสีแล้วก็มองเห็นอะไรไม่ชัด ก็เลยไปทำงานทำการที่ไหนก็ไม่ได้รถแท็กซี่ที่เคยขับก็ขับอีกไม่ได้หัวสมองก็เหมือนมีปัญหาพิกลอารมณ์ก็คืนึ้นหลงลงเพราะเคยเป็นนักมวยแล้วถูกชกมากนั่นแหละก็เลยต้องกระเตงกันมาอยู่ถึงนี่แต่ยายผ่องก็มักจะค้านในใจว่าถ้ามันไม่กินเหล้าโดยทุกวันชีวิตมันก็คงไม่มาไมบาดซบขนาดนี้หรอกและนี่ไอ้บอดมันจะทาให้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้ด้วยนะแกไม่ได้ยินเหรอเมื่อวานแกออกปากไล่ฉันไล่ลูกเราเยี่ยงยิ่ง นี่มาอยู่กันไม่ทันไรหรือก็ไล่แล้วหลานเขยมันเค้นเสียงพูดกับหลานสาวแกพวกนั้นมันคงนึกว่าแกไปอาบน้ําในห้องน้ําที่อยู่ในสวนแล้วแต่พอดีแกย้อนกลับมาเอาผ้าสิ้นก็เลยได้ยินถ้อยความเหล่านั้นเต็มสองรูหูก็ช่างมันะนะแกยังไงย่าเขาก็รักของเขาเขาเลี้ยงกันมานานพี่อย่าไปยุ่งกับมันเชียวฉันเห็นนะว่าพี่เตะมันอยู่เร,ยเรื่อยเรื่อยย่าเขาโกโรธมากนะ ถ้าอยากอยู่สบายที่นี่ไปนานๆก็ให้อดทนบอกเจ้าแม็กด้วยว่าอย่าไปทำมันอีกนะวะแกนี่ยังไงคนกับหมาหลานกับหมาตาบอดนี่ยากจะเลือกใครเจะป่วยขึ้นมาวันหน้าหมาตาบอดมันจะพาไปหาหมอได้หรือเปล่าแล้วเกิดตายขึ้นมาใครจะจัดงานศพให้ถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วที่ฉันออกงานมานนี่ก็เพราะไปกระซวกไอ้พวกที่มันเรียกฉันว่าไอ้บอด ไปขับรถก็โดนจับอยู่เรื่อยเพราะตาบอดสีมาอยู่เนี่ยเจอหมาชื่อไอ้บอดอีกเวลาย่ยาก็เรียกหมาเหมือนมันเรียกฉันอะเหมือนจะล้อฉันอะจะบ้าเหรอย่าเขาจะไปรู้เรื่องแกตาบอดไม่บอดได้ยังไงหนีคุกหนีตารางมาน,นี่เขายังไม่รู้เลยแต่หมามันก็อยู่กับเขามาเป็นสิบยี่สิบปีเขาก็เรียกมันไอ้บอดตลอดเนะี่ยแกอย่าหาเรื่องเนี่ยแม่ว่าก็มันกัดกูกัดลูกกูอีกทีเมื่อไหรา่กูเอามันตายแน่อีแกนะด้วย หือมากๆก,ก็จะเตะก้านคอยตายขาตีนสักวันก็เอาสิถ้ามึงจะทําก็เอาเลยกูจะได้ไปบอกตํารวจแล้วมึงฆ่าย่ากูคดีเก่าคดีใหม่นะมึงไปอยู่ในคุกไปจนตายแน่เลยสบายกูเลยอย่านึกเพราะว่ากูจะรับเลี้ยงไอ้แม็กให้ฮถ้าเมียเก่ามึงไม่เอาแม่มึงก็ไม่เอากูจะส่งมันเข้าบ้านเด็กกำพร้าแน่สมบัติย่ากูก็มีลูกผัวก็ไม่อยู่ช่วยล้างผลาญใครจะสำราญถ้ากูไม่มีเราไว หลานสาวทั้งไม่ออมเสียงแล้วก็ไม่ยอมมาเลยฝ่ายนั้นก็เลยเงียบเสียงไปแต่ยายพองยืนคอตกอยู่หน้าห้องใจแกหายไปไหนไม่รู้มันวับหวามเหมือนกัแกก,กำลังตกลงมาจากที่สูงรลี้วรล้วหล่นลงมาที่พื้นบางทีก็เหมือนมีใครมาเด็ดหัวใจของแกออกจากร่างไปเลยได้วยซ้ำอ่เนี่ยเหรอหลานสาวกับคนที่แกหวังฝากผีฝากไข้ไว้ให้คนแกน่ะยืนคอตกอ่ะ ก่อนที่จะค่อยๆเดินกลับไปอาบน้ำเหมือนคนไม่มีวิญญาณติดร่างเย่ผ่องกำลังจะจ้วงตักน้ำราดตัวอยู่ๆเสียงไอ้บอดก็ร้องเอ่งเอง,เองมาจากในสวนมันร้องเสียงโหยหวนอ่ะแกก็รีบคว้าผ้าสิ้นมานุ่งทั้งที่ยังไม่ทันได้อาบน้ำสะสงนาทีนั้นแกห่วงไอ้หมาตาบอดของแกเหลือเกินนี่หยุดนะไอ้เด็กเวร แกทำกับมันยังนั้นทำไมแกตะโกนลั่นเมื่อเห็นไอ้บอดถูกมัดทั้งขาหน้าขาหลังลงไปนอนหมดแรงกับพื้นโดยมีเจ้าเด็กนรกคนนั้นถือเทียนเล่มใหญ่ยืนอยู่เหนือร่างมันเด็กเวรน,นั้นกำลังเอาน้ำตาเทียนร้อนๆหยดใส่ตาไอ้บอดพอมันเห็นยายผ่องมาโวยวายแทนที่จะทิ้งเทียนวิ่งหนีมันกลับมาแลบลิ้นปลิ้นตาให้คนแก่ก่อนที่จะหยดเทียนลงไปอีกซ้ำ จากนั้นพอคนแก่ยักแย่ยักยันเข้ามาใกล้ตัวมันก็เหวี่ยงเทียนใส่อทั้งถีบทั้งเตะไอ้บอดอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินไปกระทืบเทา้าทําหน้าตายียวนจากไปย่ยพองตัวสั่นไปหมดแก่ทั้งโกรธเด็กทั้งสงสารหมาไอ้เด็กคนนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของหลานสาวแกก็ไม่นึกเวทนาอะไรด้วยเมื่อร้ายมาก็ต้องร้ายตอบแกปล่อยไอ้บอดรูปหน้ารูปตาตัวมันสั่นคลางหิงหิง แล้วแกก็เดินแข้งขาปัดไปเรียกคนทั้งคู่ออกมาเจรจาเอามันออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้เลยเด็กเปรตเด็กอะไรใจดำอย่างนี้ข้าไม่ให้มันอยู่ร่วมบ้านด้วยอีกแล้วดยูย่าเด็กมันก็แค่เล่นสนุกสนุกทนนั้นนะ่ะอย่างนี้ก็เรียกสนุกเหรอมัดหมาแล้วเอาน,น้ำตาเทียนหยอดตามันนี่แค่เล่นสนุกเหรอทำมันได้ขนาดนี้ลูกแกเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้ว มันหัวร้ายผิดมนุษย์มานาเอามันไปเสียเอาไปไหนก็ไปข้าไม่ให้อยู่บ้านข้าแล้วแล้วพวกเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับข้าด้วยหลานข้ามีคนเดียวเฮ้ยนี่ยาแกกําลังไล่พวกเรานะไอ้เจ้าหลานเคยหันไปโวยเอากับหลานสาวของแกฝ่ายนั้นนั่งนิ่งเพราะโมโหจัดรั้นจะเข้าข้างใครก็หน่าโมโหไปหมดเธอก็เลยเลือกที่จะเดินออกจากบ้านทิ้งปัญหากองไว้ตรงนั้นแหละแล้วหายไปเลย ส่วนสองคนพ่อลูกก็ต้องเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านตามไปด้วยติดๆแกมันก็ไอคนตาบอดเหมือนกันทำไมไม่คิดตาบอดตาเสียอย่างนี้ไปทำงานที่ไหนไม่ได้ถึงได้พากันมาพึ่งข้าแล้วก็ยังมายุ่งกับหมาตาบอดของข้าอีกตาบอดแล้วไม่พอใจมึงยังบอดอีกด้วยรังแกรังคัดหยามเหยียดแม้กระทั่งหมามึงไม่กลัวบาปกรรมหรือยังไงยายผองด่าไล่หลังไปพวกนี้มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้ามาแค่คนละใบ พอมาถึงแล้วก็ทำให้บ้านแสนสุขของแกกับไอ้บอดเหมือนกับอยู่กลางกองไฟมานานเกินแล้วพวกมันจากไปเสียได้เนี่ยถือว่าดีแล้วไม่ติดค้างไม่ต้องมาผูกพันด้วยกรรมด้วยเวรอะไรอีกอยิ่พ่องแกคิดแค่เนี้ยใครมาถามมาพูดอะไรแกก็บอกได้แค่นี้ว่าแกไม่เอาคนพวกนั้นหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่เอายกเว้นแต่หลานสาวไว้คนเดียวเท่านั้นถ้ามาขออยู่คนเดียวแกะจะให้อยู่แต่ถ้าจะพาใครมารังแกหมาตาบอดของแกแกะจะไล่เปิดเหมือนคราวนี้อีกแน่ๆ บ้านของยายผ่องก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็แค่ไม่กี่วันเพราะไอ้บอดมันหวาดกลัวจนไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกแล้ววันหนึ่งยายผ่องก็พบมันนอนตายตัวแข็งทื่ออยู่ที่บันไดบ้านเมงวันตอมที่ปากหึงหึงแกก็มองดูก็รู้มันกลิ่นยาฆ่าญ้าชัดๆเลยยายผ่องร้องไห้ไม่ออกเลยแกเจ็บปวดที่หัวใจเพราะว่าเพิ่งมีใครมาบอกแกเมื่อสองสาวันเนี้ว่าเจอไอ้คนใจบอดนั้นมันวนเวียนอยู่แถวบ้านแก ให้แกระวังตัวไว้ด้วยเพราะมันพูดอะไรไว้เยอะว่าจะต้องจัดการกับไอ้บอดให้ได้แกร้องไห้แกสาบแช่งคนที่มันทำไอ้บอดข้องแกไปทั้งวันแกด่ามันจนหมดคลังคำด่าในสมองแล้วก็หมดพลังในการมีชีวิตอยู่ไปด้วยเพราะไอ้บอดได้จากแกไปแล้วใครเดินผ่านบ้านยายพ่องก็อดเศร้าใจไม่ได้แกเหมือนผักชีเฉาแดดแห้งเหี่ยวสุดโศกอยู่คนเดียว วันหนึ่งเพื่อนบ้านก็ต้องพาแกส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอรักษาตัวอยู่ได้ไม่นานแกก็จากไปอย่างสงบจากนั้นคนทั้งหมู่บ้านถึงได้เห็นหลานสาวและลูกผัวของเธอกลับมาที่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อจัดการงานศพให้ยายผ่องหลังจากจัดการงานศพเรียบร้อยดีแล้วคนเหล่านั้นก็ยังปักหลักอยู่ในบ้านซึ่งถ้ายายผ่องยังวนเวียนอยู่แถวนั้นยังไม่รีบไปผุดไปเกิดที่ไหนแกก็จะเห็นชะตากรรมของคนในบ้านนั้นว่า ต้องพบเจอสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นบาปเป็นเวรตามมาทันเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในคืนวันงานลอยกระทงของหมู่บ้านที่เจ้าแม็กเด็กคนนั้นเพิ่งได้มาพบเจอเป็นครั้งแรกนั่นเองมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการเล่นดอกไม้ไฟกับประทัดมากพ่อมันก็ซื้อให้ทีละเยอะๆอยากจะอัวรวยอวดสาวว่ามีตังท,งทั้งๆท,ที่เงินเหล่านั้นเป็นเงินที่เหลือจากงานศพยายผ่องแท้ เล่นกันอยู่ดีๆเด็กก็ถูกประทัดระเบิดใส่หน้าตามันก็เสียหน้าก็เสียโฉมไปอย่างชนิดที่คนพบเห็นหลังการรักษาแล้วต้องตกใจกันทุกคนบางก็ว่าน่าเกลียดหน้ากลัวบางก็ว่าน่าชังหน้าขยะขแยงบางก็สมเพศเวทนาส่วนหลานสาวของแกนั้นเธอขอแยกทางกับสามีที่มีเด็กนรกเป็นลูกติดอย่างเด็ดขาดไปเลยเพราะหลังคืนงานลอยกระทงนั้นไม่กี่วันเธอได้รู้ขณะที่ตัวเองคอยเฝ้าพยาบาลลูกติดสามีอยู่นั้น ฝ่ายพ่อแท้ๆของมันกลับไปเที่ยวป้อผู้หญิงทั้งๆท,ท,ที่มีเมียน้อยเลี้ยงไว,ว้เป็นตัวเป็นตนแล้ววันนั้นมันแจกเหล้าเลี้ยงคนไม่อัน้นแล้วก็พูดโม้ไปเรื่อยๆเรยพราะเมาเหล้าไม่รู้เรื่องรู้ราวจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันใหญ่โตมันอ้างบุญคุณเรื่องที่มันทําให้เมียเป็นผู้รับมรดกจากย่ามันปูดเรื่องที่ตัวเองวางยาหมาแล้วก็วางยาคนแกะวะ่ว่าถ้ามันไม่ทําอย่างนั้นนางเมียก็คงไม่มีหน้าได้กลับมารับสมบัติยา่า มีบ้านอยู่มีเงินใช้อย่างทุกวันนี้หลานสาวยายผ่องร้องไห้ตีอกชกหัวเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียใจที่ผัวไปมีเมียน้อยไม่พอมาเสียใจว่าผัวเป็นคนวางยายาอีกต่างหากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้ยินได้ฟังหลายคนก็เลยพากันแอบไปกระซิบบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปกระซิบบอกตำรวจอ่าที่สุดคนที่วางยาหมาตาบอดและวางยายาของเมียก็ต้องเดินก้มหน้าคอตกเข้าคุกไป เสียงชาวบ้านพากันย่อเย้ยสมน้ำหน้าคนอย่างมันกันให้ขมไปหมดเขาว่าตัวก็ตาบอดแล้วใจมันยังมืดบอดอีกด้วยดีแล้วที่ไปอยู่ในคุกชดใช้กรรมเสียเกตทุกวันนี้หลานสาวยายผ่องก็อยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเดิมที่ยายผ่องเคยอยู่วันดีคืนดีก็มีคนเห็นเธอไปหาหมามาเลี้ยงสองชีวิตก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบเหมือนกับที่ยายผ่องเคยอยู่มานั่นเองครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ